ย่าทรงสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทำกับข้าวนะคะเป็นแกงดอกตั้งนะคะแล้วก็เดี๋ยวก่อนอื่นยังไงเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะคะว่าวัสดุนะคะที่เราจะนำมาทำกับข้าวนะคะก็มีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวยังไงก็ลองมาดูก่อนนะคะอันนี้ก็จะทำเป็นแบบพื้นบ้านหรือว่าสูตรแบบโม้งนะคะว่าเขามีการทำกับข้าวทางแกงดอกตั้งนะคะจะทำยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูนะคะก่อนอื่นเราจะดูเกี่ยวกับวัตถุนะคะวัตถุที่เราจะนำมาใช้ทำแกงดอกตั้งนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นวัตถุดิบนะคะที่เราจะนำมาทำแกงดอกตั้นสูตรโม้งนะคะเดี๋ยวยังไงให้เรามารู้จักว่าเราต้องใช้วัสดุอะไรบ้างใช้วัตถุดิบอะไรบ้างในการทำแกงดอกตั้นสูตรโม้งนะคะเดี๋ยวจะแนะนำให้รู้จักนะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นวัตถุดิบนะคะที่เราจะนำมาทำแกงดอกตั้นสุกโม้งนะคะก็จะขอแนะนำวัตถุดิบแต่ละอย่างเลยนะคะวัตถุดิบของเราก็จะมีดอกตั้นนะคะอันนี้เป็นดอกตั้นแล้วก็มีตะไคร้ด้วยค่ะแล้วก็มีใบผักชีฝรั่งค่ะใบผักชีฝรั่งนะคะแล้วก็มีหัวข่าค่ะหัวข่านะคะมีหัวข่าด้วยค่ะแล้วก็มีมะเขือพวงนะคะนี่ก็จะเป็นมะเขือพวงแล้วก็มีกระเทียมด้วยนะคะอันนี้จะเป็นกระเทียมด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวตัวนี้จะเป็นวัตถุดิบเนาะที่เราจะนำมาทำแกงดอกตั้งสุดโม้งนะคะแล้วเราก็มีเนื้อนะคะเนื้อหมูด้วยนะคะอันนี้เป็นวัตถุดิบนะคะที่เราจะนำมาทำแกงดอกตั้งนะคะสุดโม้งนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นนะคะเรามารู้จักวัตถุดิบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะนำวัตถุดิบตัวนี้ค่ะไปทำการซอยนะคะหรือว่าหางให้มันมีลักษณะเล็กลงนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะนำมาทำกับข้าวนะคะเดี๋ยวยังไงนะคะให้ลองไปรับชมนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะกับแกงดอกตั้นสุกโม้งค่ะค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะนำตะไคร้นะคะมาทุบก่อนเนาะแล้วเราค่อยๆทำทีละอย่างไปนะคะอันนี้เราทุบเสร็จแล้วนะคะเราก็ถามตรงกลางนะคะหรือเราจะทำทีละอย่างไปนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำหัวข่านะคะมาซอยนะคะให้มีลักษณะเป็นแบบนี้นะคะเป็นแผ่นๆบางๆนะคะก็ค่อยซอยผักชีฝรั่งนะคะอันนี้ก็ซอยจะเสร็จแล้วค่ะผักชีฝรั่งเอาเก็บไว้ก่อนนะคะค่ะเราจะเด็ดมะเขือนะคะพวงนะคะแล้วก็นำมานะคะนำมาซอยค่ะให้แบบเป็นครึ่งซอยเป็นครึ่งๆนะคะก็จะซอยประมาณนี้นะคะเพื่อให้แบบเวลาเราทานเนี่ยนะคะจะได้แบบอร่อยแบบนี้ค่ะอันนี้เราค่อยๆซอยไปนะคะนี่จะเป็นมะเขือพวงนะคะ
นี้เสร็จแล้วนี่เดี๋ยวเราจะค่อยๆทุบกระเทียมนะคะเสร็จแล้วเราก็แบบมาซอยเนาะให้มันเล็กๆลงนะคะหรือว่าถ้าเราไม่ทำแบบนี้เรานำไปตำเลยก็ได้นะคะแต่ว่าอันนี้เราจะทำแบบนี้นะคะอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้เดี๋ยวเราจะซอยเนื้อนะคะซอยให้แบบพอดีนะคะก็ยังไงก็ขออภัยนะคะเพราะว่ามีแบบเวลาเราถ่ายทำนะคะก็ส่วนใหญ่ก็ถ่ายทำคนเดียวเนาะไม่มีใครถ่ายทำให้ด้วยนะคะทำคนเดียวแล้วก็ถ่ายคนเดียวนะคะยังไงแบบถ้าไม่ดียังไงก็ขออภัยด้วยนะคะหรือว่าบางครั้งอาจจะมีเสียงรบกวนบ้างเพราะว่าบ้านของยูทูบเบอร์นะคะอยู่ติดถนนนะคะแล้วก็มีรถวิ่งไปวิ่งมาแบบนี้ค่ะเนื้อนะคะเวลาเราซอยก็ซอยให้มันบางๆให้มันแบบพอดีนะคะอันนี้จะเสร็จแล้วนะคะนี่ได้แล้วค่ะก็จะเป็นดอกตั้นนะคะดอกตั้นนี่สำหรับโม้งนี่ค่ะเวลาเราทานนี่นะคะเราก็จะเด็กนะคะเด็กแบบนี้ลักษณะแบบนี้นะคะเอาวางไว้นะคะค่อยๆเด็กไปนะคะก็ดอกตั้นตัวนี้นะคะก็ยังไม่แก่เกินไปนะคะยังอ่อนๆอยู่นะคะเอาเด็กแบบนี้ได้เลยค่ะวันนี้ก็อยู่บ้านคนเดียวเนาะอยู่บ้านคนเดียวแล้วก็จะทำกับข้าวนะคะแกงดอกตั้นสุกโม้งนะคะก็แบบบ้างแบบนี้ค่ะก็อยู่แบบชนบทแบบนี้นะคะแล้วก็บางครั้งอาจจะมีไก่ขางบ้างประมาณนี้นะคะยังไงก็ขออภัยด้วยนะคะถ้ามีเสียงรบกวนนะคะอยู่แบบบ้านดอบ้านนอนะคะอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนำมาทำกับข้าวแล้วนะอันนี้ก็จะเป็นวัตถุดิบนะคะที่เมื่อกี้เรานำไปซอยนะคะแล้วก็ไปซอยได้เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีลักษณะแบบนี้นะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราลองนำมาทำกับข้าวดูนะคะว่าเป็นยังไงนะคะสูตรของโม้งนะคะก่อนอื่นนะคะเราจะใส่น้ำมันนะคะให้แบบเล็กน้อยนะคะรอให้น้ำมันนะคะร้อนก่อนนะคะให้น้ำมันร้อนก่อนนะคะร้อนเต็มที่นะคะเราก็จะใส่หอมนะคะหอมแล้วก็เราค่อยๆผัดไปนะคะให้หอมนะคะให้หอมเหลืองๆก่อนนะคะแล้วก็มีกลิ่นของหอมก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยใส่วัตถุดิบอย่างอื่นนะคะอันนี้เริ่มนะคะเริ่มเหลืองแล้วนะคะตามด้วยการใส่เนื้อหมูนะคะหรือว่าใครที่แบบใส่เป็นปลาแห้งๆก็ได้นะคะตามด้วยเนื้อหมูเสร็จแล้วนะคะเราก็จะทำให้เนื้อหมูแบบให้มันเริ่มมีกลิ่นก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยตำไปด้วยตะไคร้แล้วก็หัวข่านะคะแล้วก็มะเขือพวงค่ะเดี๋ยวนะคะอันนี้ก็เนื้อของเราก็จะมีลักษณะแบบนี้น่าจะใส่ตัวห
ัวขาอะไรประมาณนี้น่าจะได้แล้วค่ะเสร็จแล้วนะคะเราจะใส่ตะไคร้นะคะแล้วก็หัวขาลงไปนะคะตะไคร้กับหัวขาอันนี้เราก็ใส่ตะไคร้กับหัวขาลงไปแล้วนะคะก็ยังไงก็ขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าอันนี้ก็คือถ่ายทําคนเดียวนะคะอาจจะแบบมีแบบไม่ค่อยสวยบ้างแบบนี้ค่ะยังไงก็ขออภัยด้วยนะคะอันนี้ก็เสร็จแล้วก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะตามไปด้วยก็จะใส่มะเขือพวงนะคะใส่มะเขือพวงด้วยเสร็จแล้วเราจะตามไปด้วยดอกตั้งนะคะดอกตั้งของเรานะคะใส่ดอกตั้งลงไปด้วยนะคะนี่เทไปเลยค่ะเป็นดอกตั้งนะเราค่อยๆคนไปนะคะได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่น้ำแบบเล็กน้อยนะคะอันนี้ก็จะเทน้ำลงไปนะคะน้ำก็น่าจะใส่ประมาณนี้ค่ะอันนี้ก็แป๊บนึงก็น่าจะสุดแล้วนะคะค่ะนี่แกงของเรานะคะก็เริ่มจะสุกแล้วนะคะเดี๋ยวเราสุดท้ายนะคะเราจะใส่ผักชีฝรั่งลงไปนะคะนี่เราจะใส่ผักชีฝรั่งลงไปนะคะให้มีกลิ่นหอมนะคะก็ประมาณนี้ค่ะแกงของเราก็สุกแล้วนะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเรามาทานข้าวด้วยกันนะคะค่ะกับข้าวของเรานะคะเราก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะยังไงก็เดี๋ยวเรามาทานข้าวด้วยกันนะคะว่าอาหารที่เราทำจะมีรสชาติเป็นแบบไหนนะคะก็ถ้าใครนะคะที่ทำอาหารนะคะเกี่ยวกับดอกตั้นแบบนี้นะคะแล้วก็ใครที่อยากเสนอการทำอาหารนะคะโดยใช้ดอกตั้นแล้วก็มีแบบเมนูอย่างอื่นก็สามารถแนะนำมาได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะลองทำตามนะคะอันนี้ก็จะเป็นเมนูแกงดอกตั้นนะคะสุกม้งนะคะอันนี้ก็เราอยู่ตามพื้นบ้านเราแบบหามาแล้วมาทำกับข้าวนะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเรามาทานข้าวด้วยกันนะคะอร่อยมากเลยนะคะกับข้าวของเราในวันนี้นะคะยังไงใครที่สนใจนะคะลองไปทำดูก็ได้นะคะเมนูแบบเกี่ยวกับดอกตั้งแบบนี้นะคะลองไปทำดูได้นะคะแล้วก็ยังไงก็ขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าบางครั้งการถ่ายทำก็อาจจะออกมาได้ไม่ดีก็ขออภัยด้วยเพราะว่านี่คือถ่ายทำคนเดียวนะคะไม่มีใครทำด้วยนะคะก็จะถ่ายทำคนเดียวนะคะแล้วก็ถ้าใครมีแบบความคิดหรือว่ามีเมนูแปลกๆใหม่ๆก็คอมเมนต์มาได้นะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็ให้กับน้องด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับน้องที่จะทำYouTube ทำคลิปต่อๆไปนะคะยังไงก็ขอลาเพียงแค่นี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ